เฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีข้อเตือน5ข้อครับสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อรองเท้าฟุตบอลในออนไลน์นะครับหรือสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาดูกันที่ข้อแรกครับข้อแรกก็คือว่าเราต้องเลือกไซส์ให้ดีนะครับซึ่งเวลาที่เราสั่งซื้อรองเท้าฟุตบอลเนี่ยเราคงไม่อยากจะสั่งซื้อรองเท้ามาแล้วก็ไซส์มันผิดแล้วก็ใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเสียเวลาส่งคืนให้ร้านเขาอีกเราต้องเช็คไซส์ดีๆก่อนอาจจะมีวิธีการง่ายก็คือไปลองที่ห้างหรือร้านที่เขามีรองเท้าแบบไซส์หรือยี่ห้อเดียวกันเนี่ยที่เราอยากจะสั่งซื้อเนี่ยดูว่าใส่ได้หรือไม่หรือดูว่ามันคับไปหรือแน่นไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ารองเท้าแต่ละยี่ห้อเนี่ยไซส์มันจะมีความเหลื่อมไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นเราใส่ Adidas แล้วไปใส่ Nike ใส่ไซส์เดิมมันจะไม่เหมือนกันเลยครับมันอาจจะแน่นหรือจะคับมากกว่าอันนี้เราก็ต้องเช็คไซส์ให้ดีครับซึ่งเราก็เคยทำคลิปหาไซส์รองเท้าไปแล้วก็คือกดตัวที่ตัวไอ้ทางด้านขวามือครับก็จะมีคลิปหาไซส์รองเท้าซึ่งเราเคยทำไว้แล้วก็สำหรับข้อ1ก็คือเป็นเรื่องไซส์รองเท้าครับสำหรับข้อ2ก็คือเลือกซื้อจากเว็บหรือเพจที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้ครับทำไมต้องเลือกซื้อเว็บหรือเพจที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ครับเพราะว่ามันจะมีบางเพจหรือบางเว็บเนี่ยที่โพสต์ราคาไว้แบบราคาถูกมากๆเลยซึ่งใครคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมรองเท้ายี่ห้อนี้มันถูกจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็แบบไม่ได้ดูดีๆเลยก็หลงเชื่อก็ซื้อไปเสียได้ตังค์เสียได้เวลาได้รองเท้ามาก็เป็นรองเท้าอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ต้องดูเว็บดีๆหน่อยอย่างเช่นเว็บที่เราเคยแนะนำมาอย่างบางคนเนี่ยแนะนำให้เราทำคลิปซื้อเว็บนอกแต่เว็บนอกถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะเสียค่าภาษีซึ่งมันแพงมากเพราะรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยราคามันสูงแล้วภาษีเขาจะประมาณ 40% ในเว็บไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆเว็บนะครับที่ขายรองเท้าที่น่าเชื่อถือได้อย่างเช่นเว็บอาลี Lazada ก็มี Shopee ก็มีแต่ต้องดูร้านดีๆนะครับตรงนี้เราต้องเช็คดูดีๆว่าร้านนั้นน่ะขายเป็นของจริงหรือของปลอมซึ่งสังเกตได้จากราคาที่มันไม่ถูกจนเกินไปนะครับก็ต้องเช็คดูดีว่าร้านนั้นน่ะเชื่อถือได้หรือเปล่าหรือสั่งซื้อจากตามเว็บที่เราเคยทำคลิปมาก็ได้นะครับอย่างหลายๆเว็บที่เราเคยรีวิวอย่างที่3ก็คือเราต้องซื้อปุ่มให้เหมาะกับสนามที่เราเล่นก็คือถ้าเราเล่นหญ้าเทียมบ่อยๆเราก็ควรจะซื้อรองเท้าที่ใส่สำหรับหญ้าเทียมก็คือเลือกซื้อรองเท้าให้เหมาะกับพื้นสนามนั่นเองก็วิธีสังเกตเวลาซื้อรองเท้าในเว็บเงี้ยว่าเราจะซื้อรองเท้าเป็นพื้นแบบไหนก็คือสำหรับรองเท้าฟุตบอลเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นประเภทอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่น FG ก็คือ Firm Ground คือปุ่มพื้นหญ้าทั่วไปก็คือเป็นพื้นหญ้าไม่นุ่มไม่แข็งจนเกินไปก็คือเป็นปุ่มหญ้าจริง AG หรือ AG Pro ก็จะเป็นปุ่มหญ้าเทียมนะครับอีกอันนึงก็คือรองเท้า100ปุ่มก็ใส่หญ้าเทียมได้เหมือนกันแต่ก็คุณภาพมันจะอาจจะไม่ทนทานเท่าปุ่ม AG ครับเวลาสั่งซื้อตามเว็บเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ประมาณนี้ครับประมาณมีปุ่มหญ้าเทียมหญ้าจริงส่วนปุ่มเหล็กเนี่ยมันก็จะมีบ้างในบางเว็บที่เขาขายก็คือปุ่ม SG Soft Ground คือพื้นหญ้าที่นุ่มๆแฉะครับสำหรับข้อ4ก็คืออย่าใส่รองเท้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ในการลงแข่งเลยเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราได้รองเท้าคู่ใหม่ของเรามาแล้วเนี่ยเราควรที่จะเอาไปใส่แบบใส่ซ้อมใส่วอร์มเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเท้าเราก่อนไม่ใช่แบบพรุ่งนี้จะแข่งแล้วได้รองเท้ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ใส่ไปแข่งเลยอันนั้นไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าอะไรการที่เราเพิ่งได้รองเท้าใหม่มาแล้วเราไปเล่นเลยเนี่ยมันจะไม่คุ้นแน่นอนจุดสัมผัสอะไรเราก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรรองเท้าใหม่ของเราเลยดังนั้นหลังจากที่เราได้รองเท้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่ไปซ้อมไปวอร์มไปวิ่งให้เกิดความกระชับและคุ้นเคยแล้วก็หาจุดสัมผัสที่เหมาะสมกับรองเท้าอันใหม่ของเราให้ดีซะก่อนครับก่อนที่จะรองเท้าคู่นั้นอ่ะไปใส่ลงเล่นในการแข่งขันจริงครับสำหรับข้อสุดท้ายก็คือเราควรที่จะซื้อรองเท้าฟุตบอลตามงบที่เรามีอันนี้แนะนำสำหรับน้องๆเด็กๆที่ยังหารายได้ไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งเงินจากพ่อแม่มาซื้อรองเท้าฟุตบอลอยู่นะครับซึ่งอันนี้สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงเด็กจนโตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนรองเท้าฟุตบอลเกือบทุกปีอยู่แล้วและรองเท้าฟุตบอลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่เกินไซส์หรือว่าใส่ให้หลวมแล้วลงไปซ้อมเตะหรือเล่นฟุตบอลได้ดังนั้นการที่จะซื้อรองเท้าฟุตบอลให้คุ้มที่สุดก็คือซื้อตามงบประมาณที่เราตั้งไว้ในยี่ห้อที่ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่เกินกำลังของพ่อแม่ที่จะจ่ายให้เรานะครับแต่อันนี้ก็ต้องยกเว้นคนที่มีตังเยอะที่จะซื้อรุ่นตัวท็อปมาใส่อันนี้ก็ตัดไปคนที่เขามีเงินเยอะก็ซื้อตัวท็อปมาใส่เด็กๆที่ซื้อตัวท็อปมาใส่ก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นก็ตัดไปสำหรับคนที่มีงบจำกัดเราควรที่จะหารองเท้าฟุตบอลที่ใส่กระชับพอดีกับเราแต่ราคาไม่แพงเช่นรองเท้าฟุตบอลที่ยี่ห้อโนเนมหน่อยแต่เรารู้สึกใส่พอซ้อมได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปทุกๆปีอาจจะเป็นยี่ห้ออัมโบรมิซูโน่ที่เป็นรุ่นรองลงมาหรือมือ2อะไรก็ได้แต่ยี่ห้อดังๆตอนลดราคาก็มีราคาถูกเหมือนกันอย่าง Nike Adidas ก็จะมีราคาถูกเป็นรุ่นรองหรือรุ่นบัวที่ราคาถูกมาหน่อยแต่สิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าไปซื้อรองเท้าของปลอมนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยตังค์ไม่ค่อยมีอ่ะไปซื้อของปลอมได้ไหมอะไรเงี้ยผมไม่แนะนำให้ซื้อของปลอมเพราะว่าเสียเวลาเสียเงินเพราะว่าอะไรของปลอมมันก็คือของปลอมครับมันผลิตไม่ได้คุณภาพแล้วก็มันไม่มีค่าอะไรที่เราจะเก็บไว้ในช่วงที่เราผ่านช่วงอายุนั้นมาอย่างเช่นเราซื้อรองเท้าของปลอมคู่นั้นมาใส่แล้วพังมันพังง่ายอยู่แล้วใส่แค่อาจจะไม่ถึงเดือนก็ได้มันจะพังก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือ5ข้อที่เราอยากจะเตือนเพื่อนๆในการสั่งซื้อรองเท้าฟุตบอลจากออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็
สั่งซื้อออนไลน์กันมากขึ้นนะครับแต่มีข้อสุดท้ายอย่างนึงเป็นข้อพิเศษก็คือเราไม่ควรที่จะซื้อรองเท้าฟุตบอลตามนักเตะที่เราชื่นชอบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรบางทีรองเท้านักเตะที่เราชื่นชอบเขาออกแบบมาเพื่อนักเตะคนนั้นมันอาจจะไม่ได้แปลว่ารองเท้าคู่นั้นจะใส่แล้วทำให้เราเล่นได้ดีเยี่ยมเหมือนนักเตะคนนั้นเสมอไปนะครับก็คือเราควรจะเลือกรองเท้าที่มันใส่แล้วเรารู้สึกใส่สบายใส่กระชับแล้วก็ใส่วิ่งได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบีบหรืออะไรก็ตามแต่ให้เราใส่แล้วเกิดปัญหากับรองเท้าคู่นั้นครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะชอบนักเตะคนนี้แล้วก็เห็นรองเท้ารุ่นใหม่ออกมาโดยที่มีนักเตะคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์แต่บางทีเราอาจจะต้องไปลองรองเท้าคู่นั้นก่อนดูว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าใส่กระชับโอเคไหมหรือว่าเวลาวิ่งเวลาออกตัวเวลาคือเวลาเลี้ยงบอลส่งบอลอะไรเงี้ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็ต้องลองหลายๆยี่ห้อไปซึ่งในช่วงเวลาที่เราตั้งแต่เด็กจนโตหัดเล่นฟุตบอลจนพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนมันจะไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่เรารู้สึกชอบมันโดยตลอดหรือบางคนอาจจะหาเจอได้เร็วอันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกรองเท้าที่ถูกใจของแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ติดตามชมช่องเราแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเลือกรองเท้าฟุตบอลได้ถูกใจแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างไม่ผิดพลาดแล้วก็มีความสุขในการเล่นฟุตบอลกับทุกคนนะครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับ Expert Option นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเราแล้วเจอกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย